ิงจิงรับผู้จริงจริงต้องแม่ชนเรามันคนจนแม่น้ำมนยังไม่มองถ้าถามหาต้นฉบับคนกลุ้มใจเพราะถูกสาวเมืองตัวจริงก็ต้องคนนี้นี่แหละค่ะอาดาวบ้านดอนนะคะที่บอกว่าเพลงนี้แต่งเองจากประสบการณ์จริงสมัยหนุ่มๆด้วยก็ร้องตามกันได้ทุกพ.ศ.นะคะเพราะดังแบบฉุดไม่อยู่ค่ะมารายการเราครั้งนี้อาดาวก็เลยจัดให้พิเศษนะคะเรียบเรียงเสียงประสานใหม่จากฝีมือนักร้องและนักแต่งเพลงรุ่นน้องอาสรเพชรพินโยเจ้าของเพลงดังหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนั่นเองค่ะไม่ได้แค่ทำดนตรีให้รุ่นพี่นะคะแต่ว่าขอมาร่วมแจมเวทีด้วยหลังจากฟื้นตัวจากอาการป่วยก็เลยงัดเพลงดังค่ะทั้งตามหาสรรสนีปรับทุกข์กับเจ้าถุยและอีกหลายเพลงที่เจ้าตัวแต่งเองร้องเองมาสู้ต้องมาคุยกันหน่อยนะคะงานนี้เพราะทั้งสองท่านไม่ธรรมดาค่ะแต่เป็นระดับครูที่นอกจากแต่งเพลงให้ตัวเองร้องจนดังแล้วก็มอบเพลงจากปลายปากกาให้พี่ฮันนี่ศรีอีสานรวมถึงพี่จินตราภูลาภให้ดังด้วยเหมือนกันหลายเรื่องราวนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเจอกันเต็มๆ1ชั่วโมงวันเสาร์ที่14มีนาคมนี้บ่าย 3:00 น.ตรงเป็นต้นไปในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะโดนฟื้นแล้วบ่อนาคตคือที่ว่าอ้างชายค่อยเป็นคนจนเลยบ่กลับอุบลให้เห็นหน้าเห็นตา